ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่14ตุลานะครับก็วันนี้ลัดบอสนะครับออกมาปฏิเสธนะครับว่าบริษัทไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็โยนขี้ไปให้บอสริ้วล้อเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะครับที่เป็นแชร์ลูกโซ่อีกมากมายเนาะก็ไม่รู้จะโดนกันเป็นละลอกเลยไหมเพราะว่าอีกบริษัทหนึ่งนี่ก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่นามสกุลใหญ่ดาราใหญ่ตัวพ่อนะครับก็ไม่รู้จะไหวไหมพี่หนุ่มสู้ๆนะอ่ะก็มาสัปดาห์นี้นะครับวันพฤหัสเนาะรีเทลเซลนะครับแล้วก็วันศุกร์บิลดิ้งเพอร์มิท2ตัวนะครับตามที่บอกก็คือสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่กลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวต่อมานะครับก็คือโซลาน่าเขาบอกทำไมวันนี้ราคาขึ้นล่ะก็น่าจะขึ้นตาม BTC แหละตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้เดี๋ยวถ้าเบรกได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นตามแน่นอนนะครับอาจจะไปลุ้นแถวไฮเดิมไว้ก่อนนะไม่อยากเผื่อใจไว้เยอะนะครับลุ้นแถวไฮเดิมก่อนถ้าเบรกได้อาจจะมีไฮใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งโซลาน่าเนี่ยเขาจะมีแก๊งมีมหลายตัวที่ราคาดีดแรงๆนะครับก็มีเจ้าวิปมีเจ้าบองนะครับป๊อปแคทนะครับแล้วก็แคทอินอะด็อกเวิลด์แบบชื่อแม่งแปลกดีแล้วก็บอมนะครับวันนี้ขึ้นแรงนะครับแล้วก็มีกีก้านะครับกีก้านี่ทำท่าจะพุ่งเลยนะถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยนะครับยกมาปึ๊บๆๆแล้วก็เตรียมพุ่งต่อมีปองเจ้นะครับแล้วก็มีเลตาดิโอนะครับก็คือแต่ละตัวแพทเทิร์นสวยทั้งนั้นเลยนะถ้าดูทรงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นกับตัวนะถ้าดูจากเจ้าบองนะครับกับป๊อปแคปเนี่ยทรงคล้ายๆกันนะแล้วก็แคทอินเดอะวูดนี่ไปละพุ่งไปก่อนแล้วนะครับส่วนบอมนี่ก็ขึ้นไปแล้วดังนั้นใครมีกำไรก็อย่าลืม TP นะครับเผื่อใจไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ตัวโซลาน่าเองนะก็ไต่สามเหลี่ยมตรงนี้อยู่แล้วรอเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์เสร็จก็ลุ้นไฮเดิมเห็นป่ะดูจากรูปก็ไม่ต้องทำคลิปละจบข้ามอ่ะ Bitcoin begin the week นะครับ on a high jump above 64k นะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะแตะ65กันใช่ไหมราคาแตะหรือยังไม่ถึงอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เห็น649แวบๆก็ใกล้ละนะต่อมานะครับ Binanceบอกว่ากำลังจะเปิดตัวเหรียญใหม่อีก1เหรียญนั่นเองก็คือ BN Show นะครับ BN Show Challenge Show นะครับอันนี้พูดถึงประมาณ 2-3 วันแล้วต่อมาน้องเต่านะครับขึ้นมา 106% ในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับก็จาก300ตับเดียวเท่านั้นเองจาก September นี่300ตอนนี้วิ่งมาจะ700แล้วนะครับใครที่เป็นชาววกน้องเต่าก็ดีใจด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามีกำไรเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนาะเก็บกินบ้างนะครับเผื่อมันไม่ไปต่อนะครับต่อมานะครับ Well Activity Boost Nelo as it target 1 billion cap นะครับมองไว้ที่ 0.003 นะครับก็โอ้โหปั่นกันเข้าไปนะหมูเด้งอีกตัวหนึ่งสู้ๆนะครับ ตอนนี้ก็หลายๆมีมเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งค่อนข้างดีๆนะครับต่อมานะครับเขาบอก Fighting to know at Bitcoin price head 65,000 ก็ตอนนี้ถึงแล้วเนาะผมว่าใกล้แล้วแหละถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียงอ่ะก็ถึง65แล้วแล้วก็ปลายทางของเราก็ต้องทะลุ68ให้ได้นะครับผ่าน68ได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นการเคลียร์สัญญาณการขึ้นต่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ3 day นะครับก็จะเห็นว่ากรอบมันก็ยังวิ่งอยู่ในลักษณะของbullet pennant หรือว่าเป็น bull flag ก็ได้ถ้าเกิดเราตีตรงนี้มันก็เป็น flag ไอ้ไส้ตรงนี้ไม่นับนะครับหรือตรงนี้ก็เป็นกรอบสามเหลี่ยมเหมือนกันเนาะก็เป็นการรอเบรกแต่ว่าจะลงกลับไปข้างล่างไหมเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะลงนะ ผมไม่คิดว่ามันจะลงนะเพราะถ้าคุณดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันลงตรงนี้จริงอะเข้ากับเลือกตั้งที่จะถึงมันก็แค่ดึงราคากลับขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็ลงต่อ
แล้วปีหน้าหลัง2025ค่อยขึ้นอย่างนี้ลงมาอีก3เดือนขึ้นลง3เดือนแล้วขึ้นไปอีกเท่ากับว่าตั้งแต่มาร์ชปีนี้จนถึงมาร์ชปีนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตกูเลยเออนึกออกใช่ปะถ้ามึงจะเล่นอยู่ในกรอบแบบนี้นานขนาดนี้นะเออเท่ากับมาร์ชปีนี้ถึงปีนี้ใช้เวรทั้งปีโอ้โหบัตรช็อปใช้คำนี้คำเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันวิ่งลงมากกว่าวิ่งขึ้นแน่นอน100%นะรอบนี้ผมว่ามันต้องมาแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยแถวแถวโนเวมเบอร์พอเลือกตั้งเสร็จมันต้องปั๊มแล้วเออคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องรีบจบแล้วนะครับไม่จบไม่ได้มองว่าอย่างนั้นเพราะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีดับเบิลบอททอมมาแล้วเห็นปะแล้วพอเบรกตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีรีเทสนิดนึงแล้วขึ้นต่อเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปเลยก็ไม่มีใครรู้ liquidation นะครับ 65k จนถึงโซน65,500โดยประมาณอันนี้คือจุดที่อาจจะขึ้นไม่แดกนะครับแล้วถ้าจะย่อลงมาจะลงมาแถว635อีกรอบหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับหรืออาจจะลงมารีเทสตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแพทเทิร์นกันอีกทีหนึ่งถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นบูแฟกเห็นปะเป็นบูแฟกวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วถ้าเบรก68ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสวิ่งลงแต่ถ้าเบรก68ได้คือไปแล้วกูไม่อยู่แล้วนะแพทเทิร์นมันบอกว่าไม่รอแล้วนะครับไม่ต้องมาเทสบ่อยๆแล้วตรงนี้เบื่อแล้ว60เนี่ยไปได้แล้วนะครับสัญญาณกลับตัวอันนี้เราดูในส่วนที่เป็น buy sell code volume difference นะเราจะเห็นว่าสัญญาณตรงนี้อ่ะปื๊ดมากำลังจะกลับมาเป็นตลาดขาขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วเห็นป่ะเริ่มจะตัดขึ้นมาแล้วยืนเหนือศูนย์แล้วนะสตอง sell wall ตัวนี้หายไปแล้วนะกำลังจะเป็นสตอง buy wall ขึ้นมาแล้วดังนั้น เก็บของเก็บของได้แล้วคิดว่าสมควรแก่การเก็บของแล้วจริงๆก็ให้ไปตั้งแต่2วันนี้แล้วเนาะเออตะ2วันนี้นะครับที่ให้ไว้ก็มีแบ็คพิงค์ตรงนี้เจนนี่นะครับเอออ่ะก็ไปต่อนะครับอีกคราวนึงอะไรเนี่ยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีอะไรอีกRetail ETF Flow นะครับลดลงเรื่อยๆแรงซื้อยังไม่กลับมานะแต่ผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมาแล้วก็อันนี้เขาบอกเหลืออีก22วันนะครับจะมีการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ลุงน่าจะนำมาอยู่นะเห็นลุงเห็นคะแนนประมาณ54อีกฝั่งประมาณ46นะครับโดยประมาณนะเออตรงนี้ก็ใกล้และใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเตรียมออกเดินทางนะครับมีอะไรอีกตึ๊ดๆๆหมดแล้วอ่ะไปอ่ะชาวบอกว่าฉันไม่เคยคิดจะขายไอเหรียญของฉันเองเลยนะครับเพราะราคามันไม่ขึ้นไม่ให้ขายซะทีเอออันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือว่าแอบทยอยขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาบอก ADA Watch at a peak นะ 3.6 ดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นมันไม่เคยกลับไปถึงดอลลาร์เลยอีกแม้แต่ครั้งเดียวพูดเพื่อเออก็มันเรื่องจริงนะตอนนี้นะครับก็เขาบอกว่าราคาเนี่ยจากปัจจุบันจนถึงตอนเนี้ยคิดดูตรงๆแล้วก็ประมาณโอ้โหมันมากกว่า60เหอะนะ 60.61 เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ดรอปลงมามันไม่ใช่มันลงมาประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเออจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเนี่ยจาก 3.6 เนี่ยดูดิเหลือ 3,500 เนี่ยยังราคาแบบดิสเคาท์ 90% อยู่เลยนะครับดังนั้นถ้าคนไทยไม่กาวเหมือนในอดีตคงไม่ขึ้นไปหรอกตอนนั้นเนี่ยมันกาวกันเงินคนไทยทั้งนั้นเหมือนไอ้หมูเด้งเนี่ยอัดเงินเข้าไปอ่ะเงินคนไทยนะแล้วถึงเวลาวานแม่งทุบทิ้งเผลอๆไอ้คนที่มันเอาเงินกลับมาบริจาคให้หมูเด้งที่บินมาที่ไทยแล้วบริจาคไอ้นั่นอาจจะกำไรหมูเด้งไปเยอะก็ได้นะเลยบินมาแบบทำบุญให้หมูเด้งอย่างนี้เออไม่รู้เกี่ยวเปล่าอ่ะต่อมานะครับวิปบูชาร์ตนะครับโทเวิร์ด 2.89 แอสคีรีสิสแตนเทสรูมนะครับก็ขึ้นมาชนแนวต้านอีกหนึ่งครั้งละใกล้ที่จะหนีขึ้นไปแล้วแต่จะเบรกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะอ่ะ Bad Decision by Ethereum Foundation นะครับ Hurt Ethereum Price Head Fund CIO Say นะครับก็อันนี้จริงๆผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับ Foundation เนี่ย
มันน่าจะเกี่ยวกับไอ้เกชาเกลคนเดียวอะนะที่ราคามันทุเรศขนาดนี้แล้วมันดรอปลงมาแล้วมันไม่กลับขึ้นไปเนี่ยนะครับคิดว่าอยู่ในเกมแหละมันอยู่ในเกมที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วทั้งหมดแล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นยังไงโดยที่มีเกชาเกลเป็นคนบังคับเกมนะครับค่อนข้างชัดอยู่ตอนนี้นะครับ เห็นปะไม่มีใครพูดถึงเกชาเกลเลยนะเออตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับโชลาแน่นะครับรีเคลม150อีสเดอะแวลลี่แบ็กออนนะตอนนี้ก็เป็นสัญญาณการวิ่งปั๊มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับกำลังจะหาที่รับเนาะตอนนี้ต้องดูว่าโชลาแน่จะลงมาที่แนวรับแล้วรับไหวไหมนะครับถ้ารับไหวไปต่อไอฝั่งของ ETF ยังไม่มานะครับอันนี้เราก็ข้ามไปก่อนนะมาดูที่ตลาดวันนี้เขียวสดใสนะครับมีแดงบ้างเป็นบางตัวมีหมูเด้งเนี่ยที่ร่วงลงไปนะครับแล้วก็ใครอ่ะซูเปอร์เวิร์สนะครับ SV ไป HSP เบลอนะครับ FTT เนี่ยอันนี้คือแก๊งชาวสวนนะจำไว้นะครับพวกนี้คือแก๊งชาวสวนถ้าเกิดว่าบิตคอยลงไอ้พวกนี้ก็จะสวนขึ้นมาเป็นรอบๆไอ้ FTT เนี่ยชัดเลยนะทีนี้มาดูที่ดอลลาร์ก่อนละกันดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูสังเกตแท่งเนี่ยนะครับมันก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆเออแล้วโซนที่มันเคยเป็นเช่นแนวต้านเดิมเช่นนี้ที่เราตีไว้อ่ะ1 2 3เนี่ย4เห็นไหมขึ้นครั้งเดียวผ่านเลยนะเป็นแนวต้านภาษาอะไรเนี่ย1 2 3 4ปึ๊บสองแท่งปึ๊ดปึ๊ดผ่านแล้วกระจอกจริงๆแนวต้านมึงอ่อนแอมากๆดังนั้น ตอนนี้ทาร์เก็ตถัดไปนะครับที่จะขึ้นมาก็คงจะต้องเป็น MA 200สองเส้นนี้นะครับ EMA กับ MA 200ที่มาดูกันว่าจะสามารถสกัดดาวรุ่งมันเอาไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็กรอบตรงนี้อาจจะมองเป็น1 2 3แล้วกลับตัวขึ้นมาตอนนี้เป้ามันถามว่าถึงหรือยังนะครับก็คิดว่าเป้ามันถึงแล้วทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นยังไม่ถึงยังเหลืออีกนิดนึงถ้าดูจากการรีเวอร์เชลตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นบัมแอนด์รันเนาะบัมแอนด์รันแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ไปแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะขึ้นมาถึง 103.5 ที่เป็นแนวต้านใหญ่โซนนี้นะครับแล้วอาจจะต้องมีแรงทุบกลับลงไปบ้างแหละเออก็ยังดีที่ว่าอ่ะมันขึ้นมาแล้วตลาดคริปโตก็ขึ้นตามไปด้วยเนาะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับส่วนแนวต้านของ RSI ตอนนี้ดูเหมือนจะทำท่าว่าจะเบรกออกไปได้เบรกออกมาแล้วนะครับดังนั้นก็ยังเป็นโอกาสที่มันจะยังขึ้นได้อีกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแท่ง4ชั่วโมงยังเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งอยู่เนาะ MACD กำลังจะคอสตัดขึ้นอีกนะครับไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงมีเหตุผลอะไรให้ขึ้นเออนะจริงๆตอนนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้มันขึ้นทั้งนี้ข่าวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะเงินเฟ้อลดลงงี้จุดหนึ่งนะตรงนี้ลักษณะเหมือน rising wedge ถ้าขึ้นแตะข้างบนทะลุออกไปได้อาจจะไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วมันแตะไม่ถึงแล้วมันเริ่มลงอันนี้ก็เป็น rising wedge ที่มันอาจจะมีโอกาสวิ่งกลับลงมาหา 102.4 อีกรอบหนึ่งในฝั่งของทองคำนะครับพยายามขึ้นเบรกบอร์ดดิ้งดาวนะครับแต่ขึ้นไปเสร็จปุ๊บติดแท่งนี้นะครับรีเจ็คนะครับวิ่งกลับลงมาแนวรับเช่นนี้ยังเอาไม่อยู่นะครับก็มีย่อกลับลงมาหา EMA 9นะครับแนวรับอยู่ประมาณ246กว่าๆตรงนี้ตีเช่นตรงนี้มั้ยวันนี้อาจจะฟังเสียงแล้วรู้สึกแปลกๆก็น่าจะเป็นภูมิแพ้นะครับเออเป็นอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีนอนตื่นมาตี5นอนไม่หลับนะครับตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จจามเรียบร้อยเลยกูภูมิแพ้นะครับวันนี้ก็นอนทั้งวันแล้วแต่ยังไม่หายนะครับอ่ะตอนนี้สิ่งที่ในภาพที่ผมเห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทองคำต้องการจะทำเป็น reverse head and shoulder ตรงนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าลงมาถึง 2,620 แล้วไม่หลุดอาจจะเด้งรีบาวด์กลับขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าหลุดทำ lower low อีกอาจจะจบรอบทองแล้วก็ได้นะยังบอกไม่ถูกแต่ตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามีสัญญาณ bearish เกิดขึ้นเห็นมั้ยแท่งนี้ถึงแท่งนี้นะครับมีสัญญาณ bearish เกิดขึ้น1ครั้งก็เลยอาจจะมีการลากลงไปก่อน
ต้องดูว่าจะยืนเบรกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับดังนั้นตอนนี้แนวรับสำคัญคือโซน2640นะครับถ้าหลุดตรงนี้เจอกัน20ถ้าหลุด20ก็เจอกัน2600ที่เดิมนะ S&P นะครับก็ทำท่ารีเวิร์สลงมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเปิดตลาดมาวันจันทร์วันนี้จะเบรกหนีขึ้นมาหรือยืนไหวหรือเปล่าถ้ายืนไม่ไหวก็ไหลลงมาเหมือนกันนะครับอ่ะ Nasdaq ตรงคล้ายๆกันนะแต่ Nasdaq ดูเหมือนจะทำเป็นลักษณะของบูแฟกตรงนี้นะครับก็คือถ้า BTC ทำบูแฟกขึ้นไปแล้วเนี่ย Nasdaq อาจจะขึ้นตามก็ได้นะครับทีนี้เรามามองในฝั่งของ Total Market Cap กันบ้างนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยมีการทำ Double Bottom ตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะดูโอเคนะสำหรับ Double Bottom ตรงนี้สำหรับผมนะอาจจะไม่ได้ขึ้นถึงใช่ก็ตามนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็มองว่าเอ้ยนี่เป็นเนื้อเทียนตรงนี้ก็เป็นเนื้อเทียนนะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นต่อนะครับดังนั้นเป้าที่เรามองเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่จบนะครับคิดว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้การทาร์เก็ตเนี่ยเราจะวิ่งมาชนที่ 2.242 ด้านบนตรงนี้นะครับหรือเนี่ยเป็นแนวต้านเก่านะครับของเช่นนี้นั่นเองนะครับถ้าผ่าน 2.24 ขึ้นไปได้เนี่ยโอเคละรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะออกเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เนาะถ้าปั๊มขึ้นไปก็อาจจะวิ่งกลับไปกรอบไฮเดิมได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจอาจจะลองดูคร่าวๆตรงนี้ถ้ามันเป็น เป็นกรอบนะครับซึ่งอาจจะมาช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาไปแล้วเนาะเราก็มองเป้าไว้แถวๆประมาณนี้ลุ้นไปที่ไฮเดิมก่อนนะครับถ้าผ่านไฮเดิมได้ก็ฉลุยละแต่ถ้าผ่านไฮเดิมไปไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับไปที่ USDT นะครับ USDT มีการดรอปหัวทิ่มกลับลงมานะครับจุดนี้ถึงจุดนี้เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณไดเวอร์เจนต์อะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราดูจาก4ชั่วโมงนะครับตัว RSI เนี่ยมันลงมาที่โซนบอททอมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยแถวๆนี้มันอาจจะมีรีบาวขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยังไงเราไม่รู้ก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าตรงนี้เราเริ่มเห็นแท่งเขียวกลับตัวมาแล้วเนาะปิดใหญ่กลางเล็กแท่งกลับตัวมาแล้วดังนั้นคืนนี้อาจจะมีย่ออีกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ให้ไปก็ย่อนะครับลงมาที่62เนาะพอย่อเสร็จปุ๊บมันก็ดีดกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีตอนนี้เราต้องลุ้นให้มันลงมาเป็นเทรนเรื่อยๆแบบนี้นะอาจจะขึ้นไปแตะข้างบนไม่ผ่าน 5.5 ก็วิ่งลงมาต่อนะครับที่เราต้องการตอนนี้คืออยากให้มันหลุดทำ lower low ต่ำกว่าโซนนี้ลงไป 5.19 เนี่ยต้องให้มันหลุดลงไปถ้ามันหลุดลงไปได้ก็จะเป็นสัญญาณตลาดบูรันและเนี่ยชัดเจนแล้วว่าตรงนี้มีอะไรหัวไหล triple T top นะครับก็หวังจะให้มันลงไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมาดูที่ BTC Dominant กันนะครับ Dominant ตอนนี้ก็คือเบรกตรงนี้เห็นว่า Falling Wedge วิ่งกลับที่เดิมแล้วก็เบรกออกไปได้นะครับตอนนี้ก็อาจจะลง Retest หรือยังไงนะครับไม่รู้นะครับก็ถ้า Retest กรอบแล้วไม่หลุดนะครับก็ขึ้นต่อเนาะทีนี้มาที่ฝั่งของ BTC กันบ้างนะครับตอนนี้เราขึ้นชนกรอบเขียวโซนเดิมเรียบร้อยแล้วโซนที่เป็นแนวต้านใหญ่สำคัญของเราเนาะก็วิ่งกลับมาในกรอบเหมือนเดิมนะครับโซน65แตะไปนิดนึงปุ๊บตบพัวทันทีเหมือนเดิมนิสัยเดิมๆนะครับเห็นหัวไม่ได้ตบทุกทีส่วน RSI นะครับพีคไปแตะปุ๊บตบปั๊บนะครับเรียบร้อย1ครั้งโซนแนวต้านนะครับที่เรามองเอาไว้ตอนนี้เนี่ยถามว่าจะขึ้นมาได้อีกหน่อยไหมก็พูดยากเริ่มเห็นสัญญาณ rejection ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องภาวนากันนิดนึงว่ามันจะไม่ได้รูดกลับลงมาแรงเนาะถ้ามันรูดแรงๆนี่ก็เจอกันตรงนี้นะ63800นะครับหรือโซนเก่าที่เก่าเวลาเดิม635ตรงนี้เคยเป็นแนวรับมาก่อนเนี่ยโซนเนี้ยกลับมาที่โซนเนี้ย6365เนี่ยนะครับกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบแนวรับที่สำคัญเลยคือโซน 64K แต่ตรงนี้มันเกิด Rising Wedge เนี่ยดังนั้นเนี่ย
ผมอาจจะเอาเวทตรงเนี้ยนะครับมาใช้เป็นแนวรับแทนก็คือโซนนี้นะ637ถึง635ก็ให้กรอบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะเรามองโซนกรอบนี้ไว้ก่อนนะครับกรอบที่จะลงมาเป็นแนวรับกรอบนอกนุ่มในนะครับเออหรือถ้าโชคดีกว่านั้นมันเบรกไรซิ่งเวทขึ้นได้มันก็ไปต่อเลยเอออันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแท่งเดย์เนี่ยยังดูเขียวสดใสนะครับอาจจะมีลุ้นขึ้นต่อได้อีกไกลแต่ถ้าเกิดว่าไอ้แท่ง1ชั่วโมงอ่ะมันหลุดไรซิ่งเวทลงมามันก็มีโอกาสนะครับที่จะไหลกลับลงมาข้างล่างได้เหมือนกันหรือเราก็ต้องลุ้นแหละให้มันมาเปิดโดจิตั้งฐานบริเวณนี้เพื่อยิงขึ้นไปต่อที่67 68กันอีกรอบหนึ่ง อ่ะไปดูในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราเคยตีต้านเอาไว้ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าอ่ะสำหรับ BDC มีแนวต้านโซนไหนมีโซนนี้ลากมามีเส้นนี้นะครับเส้นนี้กำลังจะชนนะครับแนวต้านจะอยู่ที่655แล้วก็มีเส้นบนตรงนี้นะครับที่ตัดมาประมาณ67นะครับถ้าผ่าน67ตรงนี้ก็คือจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้วก็เป็นการทำ higher high ได้สำเร็จเออตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือทำ higher high ให้เหนือโซน66400ตรงนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านกรอบตรงนี้ได้ขึ้นต่อแน่นอนยาวๆนะครับยาวๆไปเออเนี่ยกรอบแนวต้านตรงนี้ก็จะมีหลายๆต้านเนาะเนี่ยต้านมาตรงนี้อ่ะวิ่งชนตรงนี้มาโซนนี้ก็จะอยู่แถวๆ6 9 70ละอีก1รอบถ้าผ่านอี70ตรงนี้ไปได้คราวนี้โอ้โหฉลุยแน่นอนนะครับได้เห็น80 90แน่นะทำเฟรมเดย์นะครับ MACD ตัดเขียวแล้วนิดนึงนะครับเริ่มเปิดแท่งกลับตัวมาแล้วแล้วก็เว็บ10เปิดเขียวมานะครับตัดขึ้นมาชะโตตัดขึ้นนะครับหลายๆอย่างบอกว่าอยากขึ้นเออแล้วก็ time frame week นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดแท่งโดจิตามที่เราต้องการเห็นปะมันปิดแท่งปึ๊บขึ้นมาเป็นโดจิแท่งนี้กับตัวดันราคาขึ้นต่อดังนั้นคิดว่าค่ำคืนนี้น่าจะพยายามดันราคาหนีกรอบ65ตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับ6566เบรกขึ้นมาให้ได้ถ้าเบรกออกไปได้ก็ได้ไปต่อยาวๆแต่ถ้าเบรกขึ้นมาไม่ได้ก็สัปดาห์นี้อาจจะลูดกลับลงมาไม่มีใครรู้นะครับเออว่าจะเอายังไงกับชีวิตมันเพราะว่าแม่งก็เล่นกันอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วเอ้ยจะไปลากกลับจะไปอะลากกลับอยู่นั่นน่ะเบื่อแล้วนะอ่ะอันนี้เช่นกดนะครับจาก Time Frame Week เราเหลือตรงนี้เนาะเห็นไหมกดตึ๊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 ดมานี่ใกล้ละรอทำไฮก็ไฮสัญญาณยืนเหนือ 56% ขึ้นมาให้ได้ก็จะกลับไปบูรันกันต่อละนะครับเพราะว่าเช่นกดแถวๆนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอ่านี่ตรงนี้ก็เบรกแล้วตรงนี้ก็เบรกแล้วเหลือแค่ปลายงุ้มตรงเนี้ยที่มันยังไม่เบรกเนาะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็น่าจะไปต่อนะครับกลับไปดูที่ time frame day RSI กันนิดนึงday RSI เนี่ยก็เช่นนี้ช่วยชีวิตไว้นะครับเช่นนี้ช่วยชีวิตไว้ต่อไปก็น่าจะเป็นแนวต้านถัดไปที่ผมมองไว้นะก็จะเป็นกรอบโซนนี้นะครับปึ๊บตรงนี้โซนที่1แล้วก็โซนที่2ก็คือโซนนี้ตอนนี้ลักษณะขึ้นเป็นเทรนเห็นปะเออดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาแตะตรงนี้อาจจะย่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นเบรกขึ้นไปนะครับแตะตรงนี้ย่อแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยเออน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่านะคืนนี้ก็ยาวๆนะครับไปเรื่อยๆไปลงแล้วเอาไม่ใช่ไปขึ้นสวรรค์ได้แล้วไม่ลงนรกแล้วพอแล้วนะอ่ะทิศทางมองบวกนะครับบวกอย่างเดียวอ่ะทำเฟรมมันเปิดแท่งขึ้นไปแต่ยังไม่ปิดแท่งนะก็เหลืออีก15วันนะครับก็รอไปก่อนนะแต่ถ้าเปิดแท่งอย่างนี้ไว้ได้ก็ถือว่าสวยงามน่าจะเป็นการไต่กลับขึ้นไปบนสวรรค์ของเราอ่ะไปต่อกันที่อีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมปิดแท่งวีคก็เป็นแท่งโดจิกับตัวมาเหมือนกันแท่งนี้พยายามดันราคาขึ้นมาแนวต้านใกล้ๆของ2571และ2007นะครับถ้าทะลุ2571ได้ขึ้นไปเจอ2658 2007ตรงนี้นะครับกรอบแนวต้านก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับสำหรับตัวอีเธอเรียมเราก็จะเห็นลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเหมือนกันถ้าเบรกสามเหลี่ยมได้ก็
กลับตัวขึ้นนะครับทำเฟรมเดย์นะครับเริ่มเปิดแท่งเขียวมาแล้วแรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วเนาะแนวต้านตรงนี้จะเบรกได้หรือเปล่ามาดูกันเช่นนี้ตอนนี้หัวปิ่มปิ่มโผล่ไปแล้วนะครับ2560คือแนวต้านถ้าเบรกไปได้ก็ลุ้นขึ้นไปยืนแล้วก็ตั้งฐานแล้วไปต่อ4 ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าเขียวมายาวๆเลยนะครับแปลว่าเวฟขาขึ้นของเอาคอยก็มาพร้อมๆกันแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับดังนั้นระวังกันด้วยนิดนึงว่าจะเอายังไงนะครับเบรกออกมาได้ตรงนี้มีลักษณะดับเบิลบอททอมไหมคล้ายๆก็มีลุ้นขึ้นต่อเหมือนกันนะครับตรงนี้แนวต้านเช่นนี้เบรกออกมาโซนนี้ก็เบรกขึ้นไปนะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปประมาณนี้นะครับตรงนี้อาจจะลักษณะคล้ายๆไรซิ่งเวทนิดนึงแต่ว่าเบรกไรซิ่งเวทไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปต่อถ้าปิดเหนือเส้นนี้ได้รอลุ้น4 ชั่วโมงปิดยืนแท่งนี้ไปต่อนะครับมาที่พี่บีนะครับพี่บีนี่เปิดตัวโอ้โหไว้ดูแท่งนี้เด็ดนะแท่งนี้เมื่อเช้านี่คือแบบชุดติ่งมากอ่ะ เราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเบรกขึ้นไปเราก็นึกว่าเอ้ยมันเฟกเอาว่ะมันลากลงมานี่ที่ไหนได้มันลากกลับเว้ยพี่บีมีรีโมทอยู่แน่นอนแบบนี้นะครับก็ลากกลับขึ้นมาตรงนี้มีอะไรครับแอนด์แฮนเดิลยืนปิดแท่งสวยๆแล้วนะครับ578ถ้ายืนไหวลุ้นขึ้นต่อมาเทสไฮเดิมฝั่งนี้นะตรงนี้เราจะมองเป็นครับใหญ่เลยนะครับ G เอาไม่ใช่เนี่ย585 586นะครับปิดตรงนี้ได้ขึ้นต่อยาวๆเนาะไปที่ดาด้านะครับคนอื่นขึ้นกันชงเชงชงเชงดาด้าบอกฉันขึ้นไปแล้วฉันกลับมาแล้วฉันขึ้นมาใหม่อีกแล้วแต่ติดแนวต้านอีกแล้วดาด้าต้องผ่าน3,600ตรงนี้ก่อนนะครับกรอบแรกแล้วก็ไปผ่าน3,650 3,700ตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบแนวต้านสำคัญเดิมไฮเดิมนะครับโซนบริเวณนี้นะครับผ่านได้2จุดนี้1 2ดับเบิลบอททอมกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมออกเดินทางนะครับสำหรับดาด้าดังนั้นช่วงนี้ใครจะโฮก็โฮไว้ก่อนแล้วกันผมคิดว่าน่าจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาจจะมีย่อขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยแต่วันนี้ถ้ามีกำไรอาจจะรอลุ้นดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะย่อไหมถ้ามันย่อก็หลุดแนวรับก็ค่อยเก็บของใหม่อะไรเงี้ยแล้วแต่นะก็แบ่งขายแบ่งซื้อกันไปแล้วกันนะครับสำหรับ Dodge ด็อกนี่เหมือนตั้งฐานเลยเห็นไหมแชทมันดูเหมือนเป็นการตั้งฐานเนี่ยรอยิงจรวดเนี่ยนะครับรอยิงจรวดอยู่ตรงนี้อาจจะมองว่ามีการเบรกออกมาแล้วด้วยแต่ว่าอาจจะมีติด EMA 200 100นึงอยู่ในโซนแถวนี้อยู่เห็นปะแล้วก็โซนไฮเดิมนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าผ่าน114ตรงนี้ไปได้ก็น่าจะเป็นการเซตไฟพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนทีนี้คำถามว่าจะกลับไปได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยากนิดนึงเพราะว่าจำนวนเหรียญผมเคยบอกแล้วว่าจำนวนเหรียญดอทมันเยอะมหาศาลมากเนาะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันทำคือมันทำอะไรมันทำ falling wave นะครับดังนั้นเป้าที่ผมมองไว้อย่างน้อยๆคิดว่าน่าจะกลับมาไฮเดิมได้แต่แถว22เนี่ยน่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่ไม่ยากแถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาลองตีฟิโบดูรอบนี้นะครับเอาแบบไม่สนใจรอบที่แล้วนะเราก็ลองกลางดูคร่าวๆว่ารอบนี้โซน 1.618 มันอยู่ที่เท่าไหร่ 1.618 อยู่ที่ประมาณ 3,500 359ตรงนี้เนาะถ้ามันมาได้ถึงตรงนี้ผมว่าผมพอใจแล้วนะ3,536เนี่ยถือว่าโอเคแล้วไม่คิดว่ามันจะกลับไปที่ 0.53 ข้างบนได้และก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงไฮเดิมที่ 0.974 ตรงนี้ได้อันนี้คือไม่คิดเลยนะยกเว้นไอ้พวกที่มันกาวนะครับไอ้พวกที่มันกาวอยากกาวเยอะๆคุณดูนี่แม่งวางแผนกาวได้สุดยอดมาก มันจะกาวที่ตรงนี้ 100% นะ 0.77 ฮะไฮเดิมอ่ะรอบนี้ 1.618 จะอยู่ที่ 1.22 อันนี้คือเอาแบบโคตรกาวนะเอาแบบโคตรกาวจะอยู่ที่ 1.22 ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึง
เออผมคิดว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วจากจุดนี้วิ่งกลับขึ้นมาได้สักเท่าเนี้ยโซนเนี้ยที่เป็นกรอบแนวต้านเนี่ย3-2 3-3เนี่ยเก่งแล้วหรืออีกมุมนึงอ่ะไหนๆก็ตีแบบนี้มาแล้วเราก็ลองดูตรงนี้ก่อนจากจุดต่ำสุดนะครับรอบนี้มันแตะแค่0.236เท่านั้นเองนึกออกใช่ป่ะดังนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นไป0.382ได้มีก็คือ3,000 0.3001เนี่ยนะ31 31หรือ301ไม่รู้อ่ะ31 0.5เป็นไปได้ไหม39ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ0.39ก็ต้องดูก่อนว่าผ่าน0.382ไปได้ไหมถ้าผ่าน0.382ได้ก็ลุ้นไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับผ่านไม่ได้ก็จบตรงนี้แหละแล้วก็ลงละเนาะเพราะว่าจํานวนเหรียญเยอะมหาศาลแล้วไม่เคยเบิร์นแล้วขุดได้ทุกวันขุดได้เรื่อยๆเออผมก็คาดหวังว่าอ่ะแม่งได้แค่นี้ก็พอแล้วกลับไปสัก10 บาทเนี่ยโอเคละแถมเงินบาทตอนนี้แม่งอ่อนอีกจะถึง10 บาทแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเออเอ้ยมันแข็งเนี่ยพูดผิดเงินบาทแข็งอยู่เอออ่ะไปต่อกันที่ชิบะนะครับเนี่ยคาดกาวอันนี้คาดกาวเพื่อนเนาะอันนี้คือของเดิมเนี่ยชิบะยังถือว่ากลับมาได้ค่อนข้างไกลนะกลับมาถึง0.5แล้วค่อยลงนะเห็นป่ะกลับมาถึง0.5นะแล้วลงเออซึ่งถามว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าเราลองตีแบบธรรมดาดูอันนี้ถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้ก้อนนี้มันคือ1ลง2เนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเป้า 100% มันจะอยู่ที่508ตรงนี้นะครับ 5,000 1.618จะกลับมาที่ 7,500 ถามว่าจะกลับมาได้ไหมอันนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเออแต่ว่าถ้าดูทรงแล้วมันเหมือน B ขึ้นไปแล้วแล้วตอนนี้มันกำลังจะลง C ผมก็ไม่รู้นะเออทรงมันดูเหมือนแบบก็มี falling wedge อยู่ตรงนี้แวบๆเหมือนกันดังนั้นโอกาสกลับไปอันนี้ผมก็ขอลุ้นไว้แค่ประมาณแบบแค่ high เดิมได้ก็พอแล้วอ่ะเออจาก 1,800 วิ่งกลับไป 4,000 กว่านี่ก็ถือว่า3 4เด้ง2เด้งกว่าแล้วเออดังนั้นชิบะก็ไม่ได้คาดหวังเยอะนะครับอยากให้ดอทมามากกว่าเพราะดอทมันนานแล้วมันไม่มาสักทีบอมบอมนะครับบอม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 เนี่ยตามที่เคยบอกก็คือเหรียญเนี่ยมันเพิ่งจะเบรกออกมาเห็นไหมมันเพิ่งจะเบรกแนวต้านออกมาได้มันก็เป็นโอกาสในการขึ้นไปแต่การขึ้นมาตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันวิ่งชน200แล้วมันโดนตบกลับลงมาเล็กน้อยดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวมันต้องรีเทสฐานแถวๆประมาณ 8,000 กว่าตรงนี้ 8,300 กว่า 8,400 เนาะเออดูตรงนี้นะครับจากเทคนิคอลเนี่ยพุ่งพีคขึ้นไปแล้วนะครับพุ่งพีคขึ้นไปแล้วอาจจะต้องมีย่อลงมาบ้างแหละนะดังนั้นจุดย่อตรงนี้คุณก็มารอหาเทรนขาขึ้นมันซัพพอร์ตมันเนี่ยก็น่าจะถ้าหล่นลงมาก็ลงมาเจอกันแถวๆนี้นะครับ 8,300 8,400 นะครับตอนนี้มีกำไรก็เตรียมเพ่นได้แล้วเพราะอะไรนี่แท่ง1ชั่วโมงแบร์แล้ว1ตรงนี้ขึ้นต่อนะน่าจะกำลังหลอกเขาเรียกหลอกพวกเมาอยู่นะว่าเอ้ยแกช็อตเหรอเดี๋ยวฉันลากขึ้นต่อให้เออแล้วพอช็อตแตกปุ๊บก็ค่อยค่อยกดลงแค่นั้นแหละใครเทเขาเรียกใครเข้าซื้อตอนนี้ก็เตรียมตัวได้เลยเออตอนนี้แนวรับสำคัญก็อยู่ตรง EMA 9นี่ 8,900 ถ้าหลุด 8,900 ก็ไหลละไหลมา 8,300 8,400 8,500 แถวๆนี้ที่เป็นโซนแนวรับนะครับถ้ายังวิ่งไต่เทรนอย่างนี้ได้เรื่อยๆยังไปได้อีกไกลเออแต่ก็ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าลุ้นเอาละกันบ้องนะครับอันนี้ก็มีลักษณะตรงนี้1 2นะครับแล้วก็เบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะเบรกตรงนี้ขึ้นมา4ชั่วโมงนะครับก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับตรงนี้ที่มันเกิดการเบรกเอาออกไปมีการเบรกเอาตรงนี้ออกไปนะครับก็ต้องรอดูว่าจะกลับลงมาเทส2,200ไหมถ้าไม่หลุด2,200น่าจะไปต่อ
แต่ถ้าทำเหมือน BNB ก็คือกระชากลงมานี่แล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปดังนั้นก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะถ้าหลุดใต้21,000ไปอันนี้จะไม่สวยแล้วนะครับ วิปแฮทนะครับวิปแฮทขึ้นชนต้านรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ย1 2ตรงนี้จริงๆ RSI เกิด Bearish Divergence อยู่แอบเฉียวๆอยู่ว่าจะโดนลากลงหรือเปล่าเห็นปะสัญญาณตรงนี้มีสัญญาณพี่หมีอยู่นะพี่หมีบอกฉันคุมมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วจ้านี่เห็นปะมันแบร์มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วปึ๊ก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 ครั้งนี้ถ้าเบรกขึ้นมาได้ชนตรงนี้ไม่ผ่านก็จบรอบแล้วแต่ว่าพอไปดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ถามว่าตรงนี้แบร์ไหมก็แบร์นะเห็นไหมตรงนี้แบร์นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นไฮเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการวิ่งไซด์เวย์มาชักระยะใหญ่ๆแล้วทำเฟรมเดย์เนี่ยเหมือนอยากเบรกขึ้นไปใจจะขาดแล้วแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีแรงฮึดดันขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเบรกยืนเหนือ 2.88 เท่าไหร่เนี่ย884 885เนี่ยหรือเอาชัวร์ๆก็เนี่ยให้มันสูงกว่าไฮเดิมตรงเนี้ยก็คือประมาณ 2.9 อ่ะเบรก 2.9 ได้ตรงเนี้ยคิดว่าบินนะเพราะว่าอะไรมันก็มองเป็น1เป็น2เป็นดับเบิลบอททอมใหญ่ๆอันนึงเนาะหรือจะมองเป็นกรอบหรือจะมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ๆได้ไหม เนี่ยเราเห็นโซนนี้มันเบรกออกมาแล้วดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นแบบเวฟ1ลงเวฟ2แล้วจบแล้วแล้วกำลังจะขึ้นเวฟ3ใหญ่นะครับถ้ามองว่าตรงนี้มันเป็นความสูงของเป้าเนี่ยโอ้กูใช้เป้าไปเริ่มเลยเนี่ยนี่คือทาร์เก็ต6ดอลรอบนี้นะไม่แน่ว่าจะถึงหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นกันดูแล้วกันนะพอดูทรงแล้วน่าจะมาว่ะเหรียญมันดูไม่ได้ใช่ดูไม่ได้แบบลากยากอ่ะส่วนเป้ๆนี่ก็เหมือนกันกำลังมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เบรกออกมาแล้วอาจจะหมดรอบขาลงไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้ที่มันย่ำๆหลายๆทีแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย่อรีเทสแล้วก็เริ่มยกโลยกไฮขึ้นมานะครับตอนนี้ก็แนวต้านเช่นนี้ก็เบรกออกมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมเช่นนี้เบรกมาแล้วแท่งนี้นะครับก็ลุ้นไปต่อนะกลับมาเทสไฮเดิมไฮเก่าแล้วกันนะครับแล้วก็ไปต่อได้หรือไม่นะครับตรงนี้ลุ้นกันไปแล้วกันเนาะอันนี้เหมือนเป็นเวฟ1ลง2จบแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะวิ่งขึ้นเวฟ3ใหญ่1รอบถ้าลองมากาวดูไอ้ตัวเนี้ยโอ้มันจะไปได้อีกหรอวะก็พูดยากนะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยลุ้นแล้วกันนะถ้าไม่ผ่านไฮเดิมโซน1,230ตรงนี้ก็เพ่นแล้วกันนะมันอาจจะเป็นขา B ที่และแกล้งหลอกขึ้นมาว่าจะขึ้นต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมันไม่หลอกอันนี้ก็เป็นเวฟใหญ่เวฟหนึ่งอาจจะขึ้นไปจบได้ที่2,200ด้านบนจนถึง3,200นะครับอันนี้คือคาดกาวแต่ก็อย่าเชื่อผมเยอะนะเพราะเหรียญพวกนี้เอาจริงๆมันขึ้นมาทั้งปีแล้วอ่ะเนี่ยมันคือเหรียญใหม่ที่เพิ่งเปิดมาแล้วมันจะขึ้นต่ออีกหรือเปล่าอันนี้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะหมดรอบแล้วก็กำลังจะลงคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าบางทีมันก็ไปต่อได้นะครับถ้ามันมีแรงซื้อเข้ามามันก็ไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ไปดูเนโรกันนะครับไหนๆก็มาแก๊งมีมแล้วก็เอาให้ครบอ่ะเนโรนี่เหมือนจะหมดรอบแล้วนะมันก็พูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะหมดรอบกูเห็นมันขึ้นต่อนี่ตรงนี้ดูดิแบริดเนี่ยครั้งที่1แต่มันก็ยังขึ้นอยู่เห็นป่ะเกิดสัญญาณแบร์แต่มันก็ยังไปต่อไม่สนใจวิ่งชนแนวต้านตึก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 ขึ้นไปนะครับตรงนี้แนวรับโอเคยังมีอยู่ก็ถ้ายังวิ่งไต่นี้ได้ก็โอเคนะครับก็ยังไม่ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าดูจากเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็น่าจะใกล้หมดรอบแล้วแหละนะครับดังนั้นก็ระวังกันนิดนึงสำหรับเนโรถ้าหลุดเส้นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ก็เตรียมมุดกลับลงมาข้างล่างนะครับน้องหมูเด้งในไหนนะในเม็กซี่ป่ะเนี่ย
อันนี้คือหนึ่งลงสองค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ทำซิกแซกใช้เวย์ออกข้างนะครับเบรกเฟกเอาออกไปดังนั้นตรงนี้กลายเป็นกรอบสามเหลี่ยมแทน แต่แนวรับตรงนี้ดันหลุดดังนั้นตอนนี้มันยังเป็นสัญญาณลงอาจจะยังไม่จบนะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันทำโลเวอร์โลไม่กระชากใช่กลับขึ้นไปก็อาจจะย่อกลับลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับแต่หมูเด้งยังลงอยู่อ่ะทีนี้กลับมาที่เหรียญปกติมากมาที่โซลาน่านะโซลาน่าหนีกรอบนะครับออกมาแล้วนะสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับหนีกรอบตรงนี้ออกมามองเป็นลักษณะดับเบิลบอททอมตรงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถามว่าจะไปต่อเลยไหมถ้ายืนปิด150 152ตรงนี้ได้สวยๆผมว่าไปต่อผมว่าไปต่อนะครับตอนนั้นตอนนี้ช่วงนี้ก็ใส่ทิ้งไว้ขำๆนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยภาพรวมใหญ่มันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้เนี่ยถ้าให้มองตรงนี้นะมันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ที่ดันราคาขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมโซน162ตรงนี้ได้คุณก็เตรียมบินได้แล้วนะครับหรือใครถ้าจะรอก็ไปรอเบรก162ก็ได้นะอ่ะไปที่ IMX นะครับ อ่ะ IMX เมื่อวานนะครับอาจจะมีย่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นใหม่ๆนะครับตอนนี้ลักษณะเหมือนอยากจะทำ reverse head and shoulder เลยเห็นปะแล้วถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายืดมันออกไปปิดตรงนี้กันเนี่ยตรงนี้เหมือนเลยไหล่หัวไหล่นะครับรอปิดยืนเหนือชัก 1.6 ได้สวยๆนี่น่าจะบินแล้วแหละเนาะทรงนี้ทรงอยากบินแล้วนะครับบินระเด็นเนี่ยตรงนี้เราเห็นตีแนวต้านมาเนี่ยเห็นปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้กำลังจะเบรกแล้วเนาะรอยืนเหนือชักไฮเดิมนะแถว 1.6 ตรงนี้ได้ก็หมดแนวต้านแล้วก็น่าจะออกเดินทางนะครับมาดูเป้าของรีเวิร์สตรงนี้นิดนึง อ่ะทาร์เก็ตวิ่งกลับมา 1.78 นะแถวๆนี้นะไปที่น้องคอนะครับวันนี้คอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่ะก็ลงแมนดัมหนึ่งกำลังจะลุ้นดัม2เด้งกลับขึ้นมา 0.96 ไหวไหมนะถ้ากลับมา 0.96 ตรงนี้ไหวก็น่าจะมีดับเบิลบอททอมในการกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับไปที่น้องเต่าน้องเต่าเนี่ยผมว่าใกล้แล้วแหละใกล้จะหมดรอบแล้วแหละเนี่ยติดต้านไหลติดต้านลงมาใหม่แต่ถามว่าทรงมันยังสวยอยู่ไหมทรงมันก็ยังดูดีอยู่ยังเป็นลักษณะเทรนขาขึ้นอยู่เพียงแต่ตอนนี้คุณจะเห็นว่า4ชั่วโมงมันเกิดทูท็อปเรียบร้อยแล้วเห็นไหม1 2ตรงเนี้ยแล้วก็มีการหลุดแนวรับลงมานิดๆแล้วนะครับดังนั้นถ้าลงมาแล้วดีดกลับขึ้นไปไม่ได้หมดรอบนะน้องเต่าหมดรอบเตรียมเพ่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็เสียงอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกินยาภูมิแพ้ไปไม่งั้นอัดคลิปไม่ได้เลยจามแม่งทั้งวันเลยตอนนี้สิ่งที่น้องเต่าจะเผชิญก็คือถ้ายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไต่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 ตรงนี้แล้วก็ลุ้นว่าถ้าเบรกข้างบนได้ตรงนี้ก็จะปั๊มขึ้นไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้ตรงนี้ก็หล่นลงไปหมดรอบนะครับแนวรับสำคัญคือ575นะหลุด575ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับมันน่าจะเข้าสู่เทรนขาลงแล้วนะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ลุ้นให้หนี67 68 69 70 71ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ